4เทคนิคการสร้างแรงจูงใจไปออกกำลังกายมีอะไรบ้างไปดูครับสวัสดีครับการจับเบรียวกับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับเทคนิคแรกเลยนะครับก็คือเพลงครับการออกกำลังกายโดยไม่มีเพลงนะครับมันช่างเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินนะครับสำหรับใครที่วันหนึ่งนะครับทำงานมาเหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องมาออกกำลังกายนะครับเพลงช่วยคุณได้ครับการที่คุณเข้ายิมไปหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับไม่มีอารมณ์ออกกำลังกายเลยนะครับการเอาหูฟังมาใส่เพลงนะครับหรือว่าเปิดเพลงดังๆนะครับช่วยให้เราอยากออกกำลังกายมากขึ้นได้จริงๆครับโดยส่วนตัวสำหรับผมนะครับผมเปิดเพลงแนวเป็นพวกฮิปฮอปผมจะพิมพ์เสิร์ชไปใน YouTube เลยครับว่า Hip Hop Workout ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วจะมีลิสต์ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับอันไหนที่ชอบอันไหนที่ใช่กดฟังไปเลยครับมันช่วยกระตุ้นในการออกกำลังกายให้ได้ดีครับสำหรับข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเพื่อนนั่นเองครับข้อแรกเพลงข้อที่2มีเพื่อนนะครับการที่เรามีเพื่อนนะครับอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทำให้เราไม่หลุดจากแทร็กหรือว่าเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับทางที่ดีนะครับควรจะเป็นเพื่อนคนที่มีแนวเป้าหมายเดียวกันหรืออยากออกกำลังกายเหมือนกันคนไหนอยากเล่นเวทอยากมีซิกแพคเหมือนกันหรือผมเล่นเป็นพวกบอดี้เวทผมอยากได้ท่าเดียวกันเป็นต้นครับการมีเพื่อนนะครับจะทำให้เราช่วยเตือนกันช่วยกระตุ้นกันว่าเฮ้ยไปต้องไปออกกำลังกายต้องเล่นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับในขณะเล่นนะครับเชื่อไหมครับว่ามีเพื่อนกับไม่มีเพื่อนต่างกันเยอะเลยครับมีเพื่อนนะครับเราจะมีการแข่งขันเล็กๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยากแข่งก็ตามแต่ว่ามันจะมีการที่เราใส่สุดมากกว่าอย่างแน่นอนครับไม่เชื่อลองไปทำกับเพื่อนคุณสิครับสำหรับข้อที่3นะครับข้อที่3คือการทำให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูหนังฟังเพลงของเราเนี่ยครับมีการออกกำลังกายอย่างเช่นเราเปิดที่ออกกำลังกายเราเปิดดู YouTube บนนู้นสอนออกกำลังกายหรือว่าเราเปิดคลิปในการแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเขามีซิกแพคเขามีกล้ามที่ใหญ่เราอยากได้แบบไหนเราลองไปหาคนแบบนั้นดูหรือว่าหาคนที่เป็นไอดอลของเราดูนะครับลองติดตามคนนั้นดูนะครับมันช่วยให้วันที่เราไม่ได้อยากออกกำลังกายนะครับเราก็ได้มีแรงและมีกำลังใจลุกขึ้นไปออกกำลังกายครับเพราะว่าอยากได้แบบเขาครับแล้วก็สำหรับข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการให้รางวัลตัวเองบ้างครับในการออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับหรือว่าในแต่ละอาทิตย์นะครับถ้าเราไปถึงเป้าหมายทีละเล็กทีละน้อยนะครับอย่างน้อยเราควรจะให้รางวัลตัวเองได้บ้างครับที่วันนี้อยากกินไอติมอยากซื้อเสื้อผ้าออกกำลังกายใหม่ๆซื้อสิ่งของใหม่ๆที่ตัวเองอยากได้นะครับให้รางวัลในการที่ตัวเองพยายามออกกำลังกายในแต่ละอาทิตย์หรือในแต่ละวันนะครับเป็นการช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยครับมีกำลังใจในการออกกำลังกายในวันต่อๆไปมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับแล้วก็มาสรุป4ข้อนะครับผม4ข้อก็มีข้อแรกเพลงข้อ2เพื่อนข้อ3หาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ข้อ4การให้รางวัลตัวเองนะครับทั้ง4ข้อนี้นะครับผมใช้เป็นประจำแล้วผมคิดว่ามันน่าจะช่วยเหลือทุกๆคนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับการจับเบสได้ยูนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันครับสวัสดีครับ